ยังคงต้องลุ้นกันต่อนะคะว่าไบเดนจะสามารถเข้าวินดำรงตำแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดีแทนทรัมป์ได้หรือไม่ค่ะขณะที่การเลือกตั้งทั้งสวและสสยังคงขับเคี่ยวกันแบบสูสีค่ะไม่แน่ว่าจะมีพรรคใดสามารถครองเสียงข้างมากได้แบบเบ็ดเสร็จในสภาคองเกรสทั้งสภาบนและสภาร่างนะคะดังนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังมีโอกาสค่ะที่จะเผชิญภาวะติดขัดนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะราคาทองคำนะคะยังได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Federal Reserve นั่นเองค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะผลการประชุมเฟดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วเฟดคงดอกเบี้ยตามที่คาดนะคะในระดับ 0-0.25% และเฟดให้คำมั่นด้วยนะคะว่าจะใช้มาตรการทางการเงินทั้งหมดที่มีอยู่นะคะเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจสหรัฐให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ที่ระบาดค่อนข้างหนักในตอนนี้นะคะดังนั้นแล้วนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทองคำค่ะทะยานขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,952 US Dollar ต่อ Troy Ounce ในช่วงกลางคืนที่ผ่านมานี้เองนะคะจากแนวโน้มที่ดอลลาร์ถูกขายอย่างหนักค่ะเพราะทุกคนยังมองว่าดอลลาร์ในระยะยาวยังเป็นทิศทางขาลงอยู่นะคะเนื่องจากไม่ว่าอย่างไรแล้วก็ตามสุดท้ายแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการกลั่นขังและการเงินของสหรัฐยังต้องดำเนินต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทองคำก็ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นในระยะยาวจากมาตรการทั้งการเงินการคลังของสหรัฐอยู่ค่ะการติดตามข่าวสารนะคะ YLG แนะนำห้ามพลาดทุกข่าวสารการลงทุนนะคะในช่องทาง Facebook YouTube LINE แล้วก็ Twitter ของ YLG Bullion ค่ะเราจะมีการอัปเดตข่าวสารตลอดเวลาให้ทุกท่านได้รอติดตามได้